คล็ดลับก้นครัวล้างกุ้งปลาหมึกให้สะอาดปราศจากกลิ่นคาวกุ้งปลาหมึกเมื่อนำมาประกอบอาหารเชื่อว่าเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนก็เพราะไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็อร่อยถูกปากไปซะทุกอย่างแต่ใต้ความอร่อยก็อาจจะมีกลิ่นคาวติดมาด้วยเวลารับประทานไปแล้วความฟินก็จะหายไปด้วยเช่นกันวันนี้เคล็ดลับก้นครัวมีวิธีล้างกุ้งและปลาหมึกให้ปราศจากกลิ่นคาวก่อนนำไปปรุงเป็นเมนูต่างๆมาฝากกันค่ะวิธีแรกระหว่างที่ล้างกุ้งหรือปลาหมึกนั้นให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปในน้ำที่ใช้ล้างนอกจากมะนาวจะช่วยลดกลิ่นคาวแล้วยังช่วยให้ปลาหมึกมีเนื้อสีขาวน่ารับประทานอีกด้วยอ้อแต่ถ้าที่บ้านใครเกิดลืมซื้อมะนาวติดตู้เย็นไว้ล่ะก็ลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้ค่ะหลังจากที่เราล้างกุ้งปลาหมึกด้วยน้ำสะอาดแล้วให้นำไปแช่ไว้ในน้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นก็นำกุ้งและปลาหมึกไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งพักไว้ให้เสด็จน้ำเท่านี้เราก็ได้เมนูกุ้งปลาหมึกที่ปราศจากกลิ่นคาวแล้วล่ะค่ะติดตามเคล็ดลับดีๆความรู้คู่ครัวแบบนี้ได้ในเคล็ดลับก้นครัวทาง foodtravel.tv ค่ะ